วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีครับที่ไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางแล้วก็ฟังได้ทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ไลน์แอดคุยกันได้นะฮะกับคุยให้คิดวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากับหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับและน่าสังเกตคือนี้เราก็เปิดหน้าเปิดตากันด้วยทุกคนนะฮะกับวันนี้กับผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับคุณชัยสวัสดีครับวันนี้เห็นหน้าเห็นตากันนะเส้นยาแดงผ่า8ทำไมเหรออาทิตย์ที่แล้วคุณประกาศเอาไว้ผมประกาศไปแล้วผมมาเสียวแทนคุณผมมาเสียวไส้แทนคุณเหลือเกินผมก็เสียวว่าจะไม่มีอาจารย์วีระถ้าเกิดวันนี้ยังต้องใส่แล้วก็คุณวีระแกไม่อยู่ทำยังไงวันนี้ประกาศเนี่ยนะที่หลังอย่าฟันธงอะไรชัดขนาดนะโดรนก็ไม่โดรนผมก็บอกมาเหมือนกันโดรนผมก็บอกมาเหมือนกันว่าประชุมสบควันศุกร์ครับที่17มิถุนาเนี่ยเขาจะยกเลิกการบังคับใส่หน้ากากนะคือแต่ว่ายกเลิกการบังคับใส่หน้ากากแต่คุณรู้ว่ามันเข้าประชุมตอนเช้าแล้วเรามาอัดเทปตอนเที่ยงรู้ล่วงหน้าขนาดนั้นอีกรู้ก่อน ไม่ประเด็นก็คือว่าที่เขาบอกว่าเขามีคำสั่งเดิมอ่ะที่ถ้าเกิดว่าออกนอกบ้านต้องใส่ตอนนั้นนะแล้วปรับ 20,000 อันนั้นต้องยกเลิกก่อนต้องยกเลิกนั้นก่อนข้อ24ที่ผมเคยบอกอ่ะประกาศข้อกำหนดข้อที่24ใช่เสร็จแล้วเขาบอกว่าประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ตามความสมัครใจตามความสมัครใจแต่ยังคงแนะนำให้สวมใส่เมื่ออยู่ในสถานที่แออัดครับอันนี้คือหมายความว่าคือหมายความว่าใครอยากจะสวมหน้ากากอนามัยก็สวมไปไม่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสถานที่แออัดเนี่ยแนะนำให้สวมแต่ว่าไม่มีความผิดหรือไม่ได้ขัดคำสั่งประกาศที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยอย่างกรณีของเราเนี่ยเราห่างจากช่างภาพช่างกล้องศัตรูเราตรวจ ATK เราอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมีกระจกกั้นต่างหากเนี่ยคือมันไม่จำเป็นแล้วแล้วสถานการณ์โดยรวมเนี่ยคนติดเชื้อคนตายอะไรต่างๆพวกนี้มันลดลงในระดับที่เรียกว่าถือว่าเกือบจะเรียกว่า normal แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คือว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจนะถูกต้องแน่นอนไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าความรู้สึกอย่างเงี้ยมันคล้ายๆก็มันผ่อนคลายมัน normal มันเป็นปกติคุณวิชัยนะใช่ใช่ไปประเทศอื่นเขาก็ถอดหน้ากากกันทั้งนั้นทั้งผมไปอเมริกามาก็ถอดไหมไม่ใส่กันเลยครับคุณชัยก็สบายใจแต่ผมใส่นะอาณาไม่อย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าเราคิดว่าเราเพื่อความปลอดภัยเราก็จะใส่ก็ได้อย่างออกนอกห้องส่งเนี้ยครับผมก็ใส่ถ้าออกนอกห้องส่งมันก็อย่างนี้เรามันไม่มีปัญหามันมีระยะชิดระยะห่างแต่ถ้าเกิดเราไปที่ที่มันมีคนเยอะไปตลาดเนี้ยเราก็ใส่ไม่ต้องมาบอกว่าไม่ต้องบังคับเราก็ใส่อยู่แล้วสำหรับผมนะผมประเมินว่าผมจะใส่ต่อหน้าคนที่น้ำลายฟองหรือไม่น้ำลายไม่มีมีนะเป็นดุลยพินิจส่วนตัวใช่ไหมเออใช่ใช่วันนี้สบายใจสบายใจนะเพราะว่าได้ถอดหน้ากากจากรายการแล้วล่ะคืออย่างนี้เรื่องโควิดครับเราก็อยากให้มันจบแบบสมบูรณ์แบบเพราะเรื่องที่เราต้องเจอต่อไปจากนี้ไปหลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องหนักคือถ้าเกิดทำความทุกข์ให้เกิดความไม่สบายใจเนี่ยไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องหนักๆทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองเนี่ย มันจะทำให้คนเนี่ยเครียดเกินมันหนักกว่านี้นะมันจะหนักมันจะหนักกว่าใส่หน้ากากไอ้หน้ากากมันไม่หนักเท่าไหร่หรอกแต่ส่วนใครจะกินเหล้ากินเบียร์อะไรก็ถึงตีสองนะอันนั้นต้องหนึ่งกรกฎาตีสองนะหนึ่งถึงเขาว่าเปิดให้ถึงตีสองแต่คุณก็ไม่ต้องไปกินมันถึงตีหนึ่งห้าสิบเก้านาทีหรอกแม่คุณก็เหลือเกินแต่ความเป็นจริงเขาปิดกันตีสี่ไอ้นั่นลูกสิงเนื่องลูกต่อไอ้นั่นอ่ะควรจะไปดูนะข้าต้มกุ้ยเปิดถึงตีสองป่ะก็ทุกคนก็เปิดคือที่ใส่ผมตอนรุ่นวัยรุ่นเนี่ยนะมันต้องนั่งข้าต้มกุ้ยสำคัญไว้เปิดถึงกี่โมงสมัยก่อนเนี่ยถึงเช้านั่งอยู่เนี่ยบอกเอ๊ะทำไมมีผ้าเหลืองออกมาแล้วบอกพระทำไมออกมาแล้ว
ขาบันตีห้าแล้วอ้าวเหรอเขาต้มกุ้ยเขาไม่ได้บังคับมันไม่ใช่สารบันเทิงอะมันไม่ใช่ถ้าเขาไม่มีเหล้าไม่มีเบียร์ไม่เป็นไรมีสิมันมีเบียร์รออยู่กันไอ้นั่นหมายความว่าเขาเรียก movable feet movable feet ก็มันขยับไปได้เรื่อยๆย้ายที่กินย้ายไปได้เรื่อยๆก็ยิ้มแจ่มใสแต่ปฏินี้มาจากการประชุมสบคล่าสุดเมื่อวานนี้ซึ่งมีปรากฏการณ์ที่โอ้โหคนจับตามองนะเรื่องผู้ว่ากทมคนใหม่ผู้ว่าพัทยานายกเมืองพัทยานายกเมืองพัทยาคนใหม่แล้วก็นายกคนเก่านายกคนเก่าคนเก่าคนเดิมจะเจอกันกับผู้ว่าคนใหม่คุณพูดได้ดีนะคนนายกเมืองพัทยานะนายกรัฐมนตรีพูดมันชัดเดี๋ยวนายกเมืองพัทยาคนเก่าไม่มีนายกคนชัดชาติเนี่ยคืนก่อนเนี่ยบอกว่าตื่นเต้นนักข่าวถามว่าตื่นเต้นไหมจะได้พบนายกครั้งแรกตื่นเต้นสิแล้วก็บอกว่าผมเป็นผู้น้อยใช่ไหมท่านเป็นหัวหน้าประเทศยังไงเนี่ยผมก็ต้องไปหาท่านถูกต้องแล้วไงแล้วพอเจอแล้วเป็นไงพอเจอก็โอ้ยราบรื่นจำสายออกมาให้สัมภาษณ์ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เมตตาใช่ไหมแต่ทั้งหมดที่พูดมันอยู่ที่ภาษากายให้ดูรูปนี้ให้ดูรูปนี้อย่าดูแค่แถลงใช่ไหมอย่าดูแค่คำพูดคือเขาบอกเขามีการประชุมชุดเล็กก่อนชุดเล็กชุดเล็กจะหน้าเจอตาก่อนแล้วก็ชุดเล็กนะชุดเล็กนะนี่ชุดเล็กนะนี่ชุดเล็กนี่มาแถลงข่าวยังไม่ทางการตอนแถลงข่าวแล้วแล้วเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้ชัดชาติพูดอะไรสักหน่อยชัดชาติมีอะไรพูดไหมดูรูปนี้นี่ close up นะดูง่ายๆนะเห็นมือของท่านนายกจับสองข้างเลยนะจับมือคุณชัดชาติจับมือคุณปรเมศใช่ไหมใช่ๆนายกพัทยาเนี่ยเห็นไหมนี่คุณเห็นไหมจับแน่นขนาดไหนความหมายผมไม่รู้นะว่านายกบอกมึงอย่าไปไหนนะเว้ยอย่าไปไหนนะยังสมัครโอ้โหภาษากายไม่ใช่อย่างนี้ถ้าภาษาพระเขาเรียกเพ่งโทษจะผิดจะผิดภาษาพระเขาเรียกเพ่งโทษผมแค่จะบอกแต่ว่าตีความได้ว่าอย่างนี้หนึ่งสองเรารักกันนะรักกันนะเราพูดเดียวกันนะเราพูดเดียวกันนะไม่ผมว่านายกเขาเล่นเป็นทำไมมือเย็นนักว่าไม่ผมว่านายกเขาเล่นเป็นมากเขาเล่นเป็นเขาเล่นเป็นเขาเล่นเขารู้ว่าจังหวะนี้เขาต้องอย่างนี้ใช่ที่จริงอะมันเห็นล่องรอยตั้งแต่อนุพงษ์แล้วอนุพงษ์ไปเปิดสภากทมอ่ะใช่อนุพงษ์ก็เก่งมากคุณอนุพงษ์นี่นะปกติเขาไม่ค่อยพูดเลยนะเขาเนียนมากเลยแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันพูดจาภาษาดอกไม้ทั้งคู่แล้วต้องอย่างนั้นแหละคุณชาติชาติเหนือกว่าเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาเพราะว่ารัฐมนตรีมหาดไทยปลัดปลดได้นะปลดได้ปลดผู้ว่ากทมได้ยุบสภากทมได้เออจะไปพบนายกรัฐมนตรีต้องผ่านท่านรัฐมนตรีมหาดไทยก่อนใช่นี่ก็ฟอร์มสวยทั้งคู่นะฮะก็บรรยากาศดีครับทั้งสองฝ่ายคงจะเกรงอ่ะผมว่าครับทั้งนายกก็เกรงคุณชาติชาติก็เกรงว่าเจอกันเนี่ยจะทักทายยังไงคนดูเกรงกว่าบรรดากองเชียร์เยอะนักข่าวก็เตรียมจับตามองเลยใช่ฉะนั้นนายกก็ทำแสดงความผู้ใหญ่ครับซึ่งคุณชาติชาติบอกท่านมีเมตตามากซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องเห็นเลยนะคุณชาติชาติเนี่ยทั้งต่อหน้ารัฐมนตรีมหาดไทยต่อหน้านายกมีความถ่อมตนสูงมากแน่นอนนะและก็แน่นอนว่าจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายใช่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 แต่ว่ามาบ่อนแตกตอนที่ว่าพอนายกกับคุณชาติชาติเดินไปที่ไหนนักข่าววิ่งคุณชาติชาติให้มาที่ไมโครโฟนหน่อยครับเป็นยังไงครับเนี่ยต่างก็ดีท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีนักข่าวคนหนึ่งถามบอลแตกเลย8ปีก่อนตอนที่ปฏิวัติท่านถูกจับไปคุมถุงอ่ะไม่นายกพูดอย่างนี้อ่ะทั้งนั้นคุณชาติชาติตอบว่าไงไหมโอ้ยไม่โอ้ยไม่นายกพูดอย่างนี้พูดว่ายังไงตอนน้ำท่วมอ่ะเราก็เจอกันน้ำท่วมปี54เนี่ยเราก็เจอกันเพราะตอนนั้นน่ะแกเป็นผบ.ทบ.จำได้ไหมที่แกขึ้นรถอ่ะแล้วมีคุณยิ่งรักอ่ะที่รถน้ำท่วมอ่ะคุณชาติเป็นคมนาคมดิใช่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 เพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ทักอย่างนี้ว่าเออก่อนหน้านี้เราก็เคยเจอกันเรารู้จักกันดีแต่ทัก8ปีเนี่ยแตกมาเลยตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนปฏิวัติใช่ไหมใช่3ปีก่อนปฏิวัติอ่ะคุณชาติ3ปีก่อนปฏิวัติคุณชาติมาพูดตอนช่วงท้ายๆการเลือกตั้งอ้าวใช่เขาก็ต้องพูดเขาต้องบอกให้ฟังเพราะมันเป็นวันเดียวกันครับวันนั้นใครพูดก่อนวันนั้นน่ะมีอีกคนนึงที่นั่งบอกว่าวันปฏิวัติเขาถูกคลุมถุงไปไหนแล้วก็คุณชาติชาตินั่งอยู่ข้างๆบอกผมก็ด้วย
ผมจำไม่ได้แล้วแต่เผอิญวันที่22พฤษภาที่เลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยมันเป็นวันที่22พฤษภาที่นี่ก็เราก็เคยบอกแล้วว่าจะเอาตรงวันกันทัชชาตินุคงแบบว่าเขาเรียกอะไรนะสุมไฟแค้นได้ระบายอ่ะเนี่ยผมโดนคุมหัวไปแล้วคุณชาติจะแต่ว่าคุณชาติไม่ได้พูดด้วยเสียงของความแค้นเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นวันเนี้ยเมื่อ7ปีที่แล้วผมเจออย่างนี้มาคุมหัวไปนี่ก็สนุกดีกับคุณชาติจนป่านนี้ไม่ได้พูดสนุกดีเอาตัวผมไปไหนผมไม่รู้เลยคุณชาติบอกที่เอาตัวไปไปไหนก็ไม่รู้คุมหัวไปตอนออกก็คุมหัวอีกทีใช่ใช่ใช่แล้วตั้งแต่ปีคุณชาติจะแบบกลัวนะคือรอบก่อนที่คุณชาติไปงานรับปริญญาลูกไปถึงสุวรรณภูมิมีผู้หญิงคนนึงบอกเนี่ยหนูติดคุกอยู่8ปีเนี่ยคุณชาติถามว่าเอาติดเรื่องอะไรอ่ะเอาก็นี่ไงหนูอยู่ภายใต้รัฐบาลที่8ปีอ่ะเรื่องเดียวกันใช่ป่ะเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่คนละคนอ่ะไม่แต่แกไม่ได้แกในคนละความหมายกันแกไม่ได้อยู่ในคุกไม่ได้เป็นถูกคุมขังแต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ภายใต้การปกครองของประยุทธ์8ปีเนี่ยเหมือนติดคุกแต่คนละความหมายกันชัดชาติเขาเป็นเฮ้ยผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก่อนหน้านี้วันสองวันก็มีกรณีกับคุณอนุทินใช่ไหมเรื่องกัญชาชัดชาติอ่ะที่ออกมาบอกว่ามีผู้ตายมีคนตายคนหนึ่งแล้วคุณอนุทินแกก็ไม่แฮปปี้ดิแกก็ไม่แฮปปี้แกบอกเฮ้ยไม่ได้ตายด้วยกัญชาเช็คให้ดีก่อนออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมก็ปรากฏว่าไปเช็คแล้วก็ใช้คำว่าโอเวอร์โดสใช้เสพเกินขนาดซึ่งคุณอนุทินก็ยืนยันว่ามันไม่ได้มีการวินิจฉัยอ่ะไม่มีการทำออโตปซี่ใช่ไหมมันต้องมีการชันสูตรพิสูจน์ชันสูตรได้ว่าเนี่ยตกลงสาเหตุจริงเป็นยังไงอาจจะเป็นโรคหัวใจเฉยๆก็ได้ก็ให้สัมภาษณ์กันต้องสองฝั่งก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้โกรธคุณชาติชาติแต่นักข่าวคนที่ถามอ่ะถามไม่ครบประโยคแต่จริงๆแกก็คงยุ่งแหละว่ากทมทำไมต้องพูดเรื่องนี้ครับโอ้แกมองเรื่องการแล้วก็พูดได้ว่ามันตั้งแต่วันที่9มิถุนายนนะเคสเนี่ยหลัง9มิถุนายนนะทำไมต้องเน้นก็ปรากฏว่าคืนนั้นมีคนประสานให้สองคนคุยกันคุณชาติชาติก็แถลงข่าวใหม่อีกทีนะเคลียร์กันซึ่งท่านที่ผมแอบได้ยินเนี่ยนะมีคนแอบได้ยินมาไล่ผมฟังนะ คุณชาติชาติก็บอกว่าก็จะเช็คขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองแต่ว่ามันมีรายงานจากฝ่ายแพทย์ของกทม.มารายงานก็เลยเนี่ยเวลาแถลงข่าวก็อ่านได้รู้ว่านี่เป็นอย่างนี้เพราะว่าทางกทม.ต้องการจะให้โรงเรียนทั้งหลายของกทม.นั้นเนี่ยปลอดจากกัญชงและกัญชาซึ่งอันนั้นกลัวเด็กจะเอาไปถูกต้องสูบกัญชาในโรงเรียนตอนนี้เขาออกประกาศอะไรมั้ยคือตอนนี้ที่คุณวิชัยพูดอ่ะตอนนี้เขาใช้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขใช่อ้างกฎหมายเล่มนั้นเล่มนี้เพื่อที่จะตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ก็มีละมีแล้วว่าเดี๋ยวมันก็ไปกำลังทำแล้วหน่วยงานต่างก็เริ่มมีประกาศของตัวเองนะเซ็นโดยคุณอนุทินไงคุณอนุทินเซ็นให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมอายุต่ำกว่า20ไม่ได้ท้องไม่ได้แล้วแกก็เน้นนะว่าไม่มีสันทนาการนะนโยบายของพรรคเนี่ยไม่มีสันทนาการใช้การแพทย์เป็นหลักส่วนการที่จะสูบเองในบ้านในโอเคแต่ว่าในที่สาธารณะต้องระวังฉะนั้นไม่แนะนำควบคุมฉะนั้นตอนที่ออกมาตู้วันที่9มิถุนายนนี่มันก็เหมือนกับเปิดหน้าต่างประตูเต็มอาซาใช่ไหมตอนนี้ก็เขาใกล้ปิดทีละบานตอนนี้ก็เอาลูกกงเอาลูกกงเอากันขโมยมาเอาลูกกงมาธรรมดาแต่ยังเห็นอยู่นะยังมีกงอยู่เห็นอยู่นะตอนนี้โรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ประกาศนะห้ามเซฟห้ามซูมห้ามขายห้ามโฆษณาคือคนที่เขาเป็นห่วงเนี่ยเขาห่วงเรื่องเช่นเอามาผสมอาหารกลัวว่ามันจะเกินเหตุเกินการแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องดูพวกสตรีมีครรภ์เด็กอะไรต่ออะไรไม่ให้มันแบบว่ากลายเป็นแบบว่าสันทนาการแบบเสรีเดี๋ยวฝรั่งจะเข้าใจผิดคิดว่าถ้าเกิดกูจะสูบกัญชาเนี่ยกูมาประเทศไทยสูบตรงไหนก็ได้ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีระบบกำกับดูแลระดับนึงแหละเขาคงจะกลัวว่าภูมิใจไทยมึงจะได้คะแนนเสียงมากเกินไปก็คงต้องได้อะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวมันจะไปเคลมมากก็กลัวแน่นอนว่าภูมิใจไทย
ก็คงสงสัยว่าใครที่ต้องการมันต้องมีมาเบรกจะต้องมาเบรกมันมีคนมาแบบมาใครว่ามาขัดขาอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวเขาก็เคลียร์กันนะใจเย็นเขาเคลียร์กันแล้วเรื่องทุกเรื่องสามารถเคลียร์ได้ถูกใจทั้งใต้โต๊ะบนโต๊ะคุณจะได้หมดนะมีใต้โต๊ะได้เหรอไม่รู้คุณต้องรับผิดชอบนะวันนี้เรื่องกัญชาถือว่ามีทางเดี๋ยวก็สรุปว่าคุณชาติชาติบอกว่าท่านนายกเป็นผู้ใหญ่ที่เมตตาแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องคลุมหัวช่วงรัฐประหารแล้วก็พร้อมจะร่วมงานตัวนี้สำคัญเพราะเวลานายกไปตรวจงานเนี่ยคุณชาติชาติบอกก็พร้อมจะไปร่วมไปตรวจงานด้วยผมก็เลยคิดว่าถ้าท่านนายกจับมือแน่นขนาดนี้เนี่ยนะอาจจะเชิญผู้ว่ากทมนายกเทศมนตรีพัทยามาร่วมประชุมครม.ทุกอาทิตย์เลยดีไหม no no นี่ไม่ได้มาคนละดิวิชั่นกันนี่พัทยานายกใหม่ครม.นี่พรีเมียร์ลีกไอ้นี่มันหัวหน้าหน่วยองค์กรปกครองท้องถิ่นถึงจะมีกฎหมายพิเศษอะในฐานะถ้ามองจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคุณก็นายกอบจ.กทม.แต่คุณว่าคือฮาไหมล่ะคือฮาที่ฮะท่านนายกบอกว่าวันนี้ผมได้พบกับท่านผู้ว่ากทม.แล้วรู้สึกว่าเรามีงานร่วมกันเยอะมากเลยที่มันสัมพันธ์กันเนี่ยฉะนั้นผมก็เลยเชิญท่านแล้วแต่ท่านนะแล้วแต่ท่านสะดวกหรือไม่ทุกสัปดาห์ประชุมครม.เชิญท่านมาร่วมประชุมกับเราก็ได้สมมติว่าถ้าท่านสะดวกถ้าแล้วแต่นายกพูดอย่างนี้เหรอสมมติโอ้ยบ้าโอ้ผมงงเลยไอ้ผมงงเลยคุณต้องสร้างเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าตอนนี้มีคนเปรียบเทียบตลอดเวลาใช่ไหมระหว่างนายกกับผู้ว่าชาติชาติทำโน่นใหม่ทำนี่แม้กระทั่งเรื่องดนตรีในสวนก็จะแข่งกันรัฐบาลกทม.ทำรัฐบาลก็ทำทหารก็ทำฉะนั้นถ้านายกต้องการที่จะสร้างไม่ใช่คะแนนอย่างเดียวนะคุณวิชัยครับยกเว้นรัฐมนตรีนะที่ประชุมครม.มีคนอื่นนั่งได้เนี่ยในห้องประชุมเนี่ยอีกแค่4คนเท่านั้นเองคือเลขาธิการครับครม.ครม.เลขาธิการ BOI เลขาธิการสภาพัฒน์ครับผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วจะมีอีกคนผมไม่แน่ใจส่วนที่เหลือเนี่ยหมายความว่าเชิญไปครั้งคราวเชิญไปครั้งคราวแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีเจ้าหน้าที่แต่ว่าคุณนั่งเฉยๆนะคุณเข้าฟังต้องไปจดอะไรอย่างเงี้ยโคศกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นองค์ประชุมของครม.ไม่ถือที่ไม่ถือเป็นองค์ประชุมถ้าเกิดเชิญผู้ว่ามาเนี่ยจะให้แกไปนั่งแถวหลังได้ไงคุณวิชัยเพราะเวลานั่งเนี่ยที่ประชุมของกทม.ไอ้ของครม.เนี่ยมันเป็นโต๊ะเกือกม้าอย่างนี้ใช่ไหมคุณวิชัยใช่ไอ้คนที่ไม่ใช่อ่ะคุณไปนั่งตรงนี้ไม่ได้นะคุณต้องไปนั่งเก้าอี้ข้างนอกเก้าอี้เสริมไม่ได้ไม่มีเก้าอี้เสริมมาโถคุณวิชัยไม่มีเก้าอี้เสริมมีแต่เก้าอี้ข้างหลังผมไม่รู้ไม่สมศักดิ์ศรีผมมองว่าความร่วมมือระหว่างไม่ถ้าเกิดแกมานั่งตรงนี้แกเท่ากับเป็นรัฐมนตรีไม่ได้คุณวิชัยมาโถแล้วถ้าเกิดเชิญแกไปนะเชิญแกไปเข้าประชุมทุกครั้งอย่างที่คุณวิชัยบอกว่าไม่ได้นายกควรจะมีจะเกิดอะไรขึ้นประเทศชาตินี่จะร่มจมมันไม่ร่มจมมันไม่ร่มจมแต่ไอ้คนที่นั่งอยู่ตรงนี้มันคงงงไงแล้วถ้าเกิดให้แกไปนั่งแถวหลังเหมือนเจ้าหน้าที่อื่นๆเนี่ยแล้วก็พูดอะไรไม่ได้นะนั่งฟังอย่างเดียวอ่ะก็จะไปทำไมเสียเวลาไม่มีเรื่องแกนี่ไม่มีวาระยกเว้นมีวาระเอาเชิญมาเป็นพิเศษอย่างนั้นได้สบคนี่แกเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวสบคก็เป็นองค์คณะไงก็เป็นกรรมการในสบคแล้วอย่างรอบนี้เชิญนายกพัทยามานี่อันนี้พิเศษนะพิเศษนะพิเศษเพราะว่ามันเป็นเรื่องเมืองท่องเที่ยวแต่ผมคงไม่ได้คิดมาเอ๊ะสงสัยถ้าเชิญไม่ใช่หรอกไม่ใช่เรื่องท่องเที่ยวไม่ท่องเที่ยวหรอกถ้าเชิญคุณชัดชาติก็ต้องหาบาลานซ์หน่อยเอามาคนนึงเอานักวิทยามาหน่อยนี่ไปให้มันดูดูไม่ได้หน่อยแกต้องเชิญนายกอบจมาทั้งประเทศนะว่าไงก็เอามาเลยจอดเรื่องท่องเที่ยวนะแต่ไม่รู้นะผมเสนอเอาไว้ยกเว้นคนเดียวที่แกไม่เชิญนะคือนายกอบจที่ปาจีนยังหาตัวไม่ได้จริงด้วยยังหาตัวไม่ได้คุณสุนทรวิลาวันไม่รู้นะผมเสนอเอาไว้นะใครอย่าแอบเอาความคิดผมไปใช้กันแล้วกันไม่ได้วันนึงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทั้งว่านาโต้ประชุมยังเชิญเซเลนสกี้ไปเลยไม่ได้เป็นสมาชิกไม่เกี่ยวอะไรเลยเอ้ยเป็นเคสอะเป็นเคสไงเป็นแขกสำคัญอะเพราะคุณเป็นคู่กรณีแต่ถ้าเกิดน้ำท่วมมากๆคงเชิญผู้ว่ากทม.ถูกต้องถ้าน้ำท่วมมากๆนะผู้ว่ากทม.มาประชุมด้วยต้องมาแล้วสุดท้ายน้ำท่วมต้องมีกรณีครับแต่ถ้าผมเป็นนายกผมจะเชิญมาก่อนน้ำท่วม
ผมบอกเชิญนายกมาเพื่อจะได้ไม่น้ำไม่ท่วมนี่โยกโยกให้นายกนะอย่าขโมยไอเดียผมไปก็แล้วกันต่อวันนี้เชิญเมื่อเพราะว่าคุณมีการสนวนลิขสิทธิ์คุณคิดดูถ้านายกไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอย่างที่ลือกันนะแล้วก็เชิญคุณชัชชาติซึ่งมีเสียงตั้งล้านสี่แสนเสียงเนี่ยเป็นตอนนี้กำลังเป็นฟีเวอร์เนี่ยนะคุณคิดดูสิคะแนนนายกจะได้ไปด้วยเท่าไหร่ไม่ไม่ได้เหรอไม่ไม่คือผมลงให้ชัดชาติผมไม่ได้ลงให้ประยุทธ์เดี๋ยวคนที่ผมกับนายกก่อนคนละเรื่องกันนะโอ้คุณไม่เข้าใจว่าคะแนนมันคุณวิชัยคุณวิชัยยากที่สุดในเรื่องการเมืองคืออะไรคือการโอนถ่ายความจงรักภักดีloyalty transfer นี่ยากที่สุดเลยไม่งั้นเนี่ยเขาจะเป็นสสกันไปตลอดชีวิตได้ยังไงคุณดุจใจคุณคิดง่ายๆคนที่เชียร์คุณชัชชาติเต็มที่ 100% ครับแล้วไม่ชอบลุงตู่เลย 100% เออแล้วก็โหวตให้กับคุณชัชชาติแล้วก็เห็นแหม2คนพูดกันอย่างดีท่านเมตตาไปหาท่านแต่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุณคิดว่าใจจะแกว่งมั้ยเออไม่รู้ผมนั่งคิดของผมไปไม่ไม่นะไม่นะมันคืออะไรอ่ะทางการเมืองนะไม่อ๋อไม่เหรอเออไม่เด็ดขาดอันนี้ดูบรรยากาศชื่นมื่นนะระหว่างท่านนายกกุญชชาติเนี่ยไม่ใช่ชื่นมื่นระหว่างเรา3คนนี่แหละ3คนเออผมไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วไงชื่นเอ้ยเนี่ยดูมันจะคุยสนุกกว่าใส่หน้ากากเยอะมีผลต่อเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจมั้ยไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลมั้ยว่าโอ้ดูดีเลยนั้นเนี่ยรักใคร่กันระหว่างคุณชาติชาติกับนายกเนี่ยไม่มีความเป็นศัตรูไม่เกี่ยวกับชาติชาติไม่เกี่ยวกับชาติชาติไม่เกี่ยวกับชาติชาติหัวรอบนี้ว่ากันไป11คนไม่แต่ว่ามันมีการสลับตัวที่พิลึกไงใช่ใช่ใช่เฉลิมชัยสีอ่อนหลุดไปหลุดไปมีคนจุติไกรเลิกมาเสียแทนบุญญามณีกับจุติไกรเลิกมาแทนที่เหลือคงที่คุณสุชาติไงสุชาติสุชาติกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วต้องอยู่ในสายตาที่บอกว่าที่น่าจะหลุดไปที่บางคนตอนแรกมีขู่ว่าจะอภิปรายมีอีก2คนแต่ว่าไม่ใส่ครับอะไรล่ะสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวกับอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์คือสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนั่นแน่นอนตอนนั้นมีการพูดขู่ไงขู่ว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจอาคมด้วยครับตกลงตอนนี้11คนมีนายกเป็นบ้าเป็นหลังกันไปหมดผมชอบอะไรนะ อะไรมีความอะไรนะเสมือนพิการทางสมอง โอ้นี่ยติของฝ่ายค้านน่ากลัวชิบเป๋ คนใครเป็นคนเขียนวะสุทินคลังแสงวะเหรอไม่รู้ไม่นะคนสุทินกันนิ่มนะงั้นก็ต้องเป็นนี่ถ้ามือเขียนยติก็อาจารย์ที่เป็นอธิการบดีรามคำแหงอ่ะครูศักดิ์ศิรินิจครูศักดิ์ศิรินิจนั่นแหละหรือดีไม่ดีผมว่าชลนาถสีแก้วนะวะนี่ถ้าไอ้ประเด็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ใช่เป็นที่อภิปรายได้ถูกฟ้องร้องหมิ่นประมาทหน้าดูเลยนะการทางสมองมันเหมือนนายกเสมือนเขาแค่ว่าเสมือนเออเขาไม่ได้ด่านายกอภิการทางสมองนายกยังบอกเลยโอ้โหมันไม่ไหวอ่ะพาดหัวนี่คำศัพท์นี่อาจจะเอาซอร์สไปให้กับพวกพาดหัวหนึ่งสปินนั่นหนึ่งหรือเปล่าปรึกษาหารือกันเออศัพท์นี่แรงช่วยหน่อยว่ารอบนี้ช่วยหน่อยนอกจากอันอะไรเด็ดหัวสอยนั่งร้านใช่ไหมเออไอ้นี่ก็ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะแล้วไอ้เสมือนหนึ่งพิการทางสมองเนี่ยมันกล่าวถึงใครอ่ะนายกอ่ะให้เกียรติใครอ่ะนายกเลยนายกเลยอยู่ในรายการเลยนายกบอกไม่ไหวนายกเองบอกไม่ไหวเลยก็แล้วก็ต้องเลยบอกว่าคอมพิวเตอร์แห้งเลยแหละถ้าผมเป็นคอมพิวเตอร์ก็แห้งเลยแหละคนละเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ทำงานหนักล้วนเพราะว่าทำงานหนักโอเวอร์โหลดจนคล้ายๆกับว่ามันจะไปไม่ไหวแล้วแต่ว่าก็ตบท้ายก็พิการทางสมองมันเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์แฮนด์เกี่ยวที่มันคือเซิร์ฟเวอร์มันไม่ทำงานแล้วอ่ะแต่เซิร์ฟเวอร์บางคนบอกถ้าเครื่องมันแฮงเนี่ยหนึ่งซ่อมสองซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่ไม่คอมพิวเตอร์น่ากลัวคุณต้องซ่อมว่ะซ่อมซ่อมคุณไม่มีสิทธิ์ซื้อใหม่เลยเพราะอภิปรายไม่วางใจนะไม่น่าจะคือตอนนี้ไม่มีใครให้ราคาเลยคุณชัยเออทำไมต้องรอทั้ง10คนไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้จำนวนนั่นเรื่องนึงแต่ตอนนี้ไม่มีใครให้ราคาเพราะว่าการลงมติไม่ไว้วางการลงมติรับหลักการวาระแรกของประมาณรายจ่ายมันชัดเจนมันไปแล้วเปิดถ้วยแทงไปแล้วห่างกันต้องเป็นโว้เป็นวางเงี้ยแล้วยังมีคนสงสัยนะสสพักฝ่ายค้านต่อลงมติวาระแรกของประมาณรายจ่ายเนี่ยเรียกว่าเฟ้นที่สุดแล้วเหลือ194แต่ยื่นยัตติเนี่ยมีคนลงชื่อ182
อันนี้ไม่รู้อาจจะไม่มีเวลาหรือว่ามันครบจำนวน1ใน5แล้วไม่จำเป็นก็ได้แต่ว่ามันต่ำกว่ามันต่ำลงไปอีกอ่ะจาก194มาเหลือ182ยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นโอกาสที่ไม่ต้องคาดหวังผลพี่ปลายว่าคือคุณไม่ต้องคิดเลยว่าจะสอยได้นะรัฐมนตรีคนไหนก็สอยไม่ได้ทำไมจึงเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้ทำไมถึงไม่ต้องคาดหวังทำไมคือมันเป็นพิธีกรรมที่ต้องพิปรายในจังหวะฝ่ายค้านต้องพิปรายสุดท้ายนะแต่ว่าคือคะแนนเสียงตอนที่ต้องที่เช็คเนี่ยฝ่ายค้านก็มันเท่าที่มีอยู่ก็น้อยนะยังไม่บวกฝั่งที่พร้อมจะแปรพรรคพร้อมที่จะชิงอยู่รัฐบาลเยอะแยะหมดนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องมติจะทำอะไรรัฐบาลได้มันเกี่ยวกับว่ามันใกล้จะเลือกตั้งใกล้จะตั้งด้วยใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณไปโหวตต่อต้านนายกคุณอาจจะปิดโอกาสตัวเองที่จะไปอยู่กับพรรคไหนที่คุณมีโอกาสจะชนะเลือกตั้งใช่หรือเปล่าใช่ครับฉะนั้นมันจังหวะตรงนี้สำคัญมากว่ามันใกล้เลือกตั้งแล้วอ่ะมันไม่สามารถต่อรองอะไรได้มากแล้วอ่ะถ้ามันยังไม่ใกล้เลือกตั้งนะยังต่อรองเรื่องเก้าอี้ได้ที่นั่งคณะกรรมการได้เนี่ยนะมันก็อาจจะอีกแบบนึงนะเป็นไปได้ไหมเกี่ยวไหมก็เป็นไปได้แต่รอบนี้ผมคิดว่าเอากระทั่งรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้หรอกแต่ว่าจะมีการปรับครม.หรือไม่แต่ละพรรคเนี่ยหลังอภิปรายไม่ไว้ก็จะเป็นไม่ได้นะจะปรับทำไมกันนะใกล้เอ้าก็นี่คนเล่นกันเองอ่ะก็เดี๋ยวคุณอะไรล่ะคุณอะไรคุณวิลาวันน่ะกนกวันวิลาวันเออแล้วมีช่วยศึกษาธิการน่ะตอนนี้นั่งเป็นรัฐมนตรีตอนนี้ก็เรียกว่าอาการตีทูตแล้วครับคุณนิพนธ์บุญญาบณีเกาะข้างเตียงแล้วคือว่าญาติเนี่ยมาเกาะข้างเตียงแล้วเอออย่างงี้แหละแล้วคุณนิพนธ์บุญญาบณีอันนี้คงไม่มีอะไรหรอกคุณจุติไกรเลิกก็คงจะเล่นกันเองในประชาธิปัตย์อ่ะผมว่าเออนั่นมันเล่นกันในประชาธิปัตย์เล่นกันเองนะก็อาจจะมีการปรับหวังการปรับเปลี่ยนกันเองภายในพรรคอ่ะใช่มั้ยครับคนอื่นก็คงไม่มีอะไรคงการเช็คบินกันสรุปรวมความว่าเราฟันธง15กะอภิปรายกลางเดือนกรกฎาคมนะครับโอ้ยิ่งเดือนนึงนะคุณสุทธิชัยเออคราวนี้ฝ่ายค้านต้องภาวนานะภาวนาให้มันมีเหตุอะไรที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยเหนื่อยซึ่งตอนนี้เราก็เห็นอยู่ไม่ตอนนี้ก็เห็นอยู่เรื่องเดียวเรื่องเศรษฐกิจโอ้โหแพงทุกอย่างความจริงเป็นเรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่มากถ้าฝ่ายค้านทำการบ้านลึกๆซึ่งประให้ประชาชนเห็นนะว่ารัฐบาลชุดนี้ล้มเหลวยังไงฝ่ายค้านเรื่องเศรษฐกิจเออเศรษฐกิจสิฝ่ายค้านมีทางออกยังไงเนี่ยนะเป็นไปได้มันจะพลิกสถานการณ์ฉะนั้นถ้าอภิปรายครั้งนี้ไม่ไว้วางใจเนี่ยอย่าไปเล่นเรื่องส่วนตัวอย่าไปใช้วาทกรรมแบบเดิมเอาเนื้อเนี่ยทำการบ้านแบบที่คุณทำให้ผมเดือดร้อนได้ขนาดนี้ได้ยังไงประมาณนี้นะแบบที่คุณกรทำเรื่องค่าองค์กันน้ำมันค่ากันกันค่ากันกันเนี่ยแกก็มีตัวเลขออกมาเห็นใช่ไหมแล้วมันก็ได้ผลใช่ไหมรัฐบาลก็ต้องฟังใช่ไหมฝ่ายค้านี่ดูมันไม่ได้ทำเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่เลยมันยากคุณสุชัยผมว่ามันซับซ้อนผมว่ามันคือเขาไม่รู้ต้นสายปลายเหตุครับว่าคือรอบนี้ทุกคนรู้ว่าน้ำมันแพงใช่รัฐบาลตึงราคาน้ำมันดีเซลอย่างนี้เดือนละ 20,000 ล้านนะพูดง่ายๆเดือนละ 15,000 ล้านที่จะต้องชดเชยมันพอกขึ้นมาเนี่ยก็ไปควานหากันมันอยู่ที่ไหนอ้าวภาษีลดให้แล้วนะไอ้นั่นทำให้ได้แล้วนะค่าการตลาดก็ลดไว้แล้วนะอะไรนะเออแต่ว่าจุดที่คุณกรจุดขึ้นมาเนี่ยในแง่ค่าการกันเนี่ยถูกต้องครับว่ามันเกินความเป็นจริงไปเยอะครับแต่ตัวเลขที่แกให้อ่ะ8บาท54สตางค์เนี่ยเป็นตัวเลขที่ผมไม่รู้แกเอามาจากไหนมันเยอะไปละไม่ใช่มันน่าจะเอามาจากผลิตภัณฑ์เดียวไม่แกมีตัวเลขทางการแกเอามาแต่ว่าประมาณ80สตางค์ขึ้นเป็น8บาทกว่าว่ามันเข้าอะไรบ้างไม่ตัวเลขนั้นน่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ทั้งหมดคราวนี้ถ้าเกิดเราไปตรวจสอบดูของกระทรวงพลังงานเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันประมาณตัวเลขมันเริ่มขึ้นมาจริงๆเนี่ยประมาณเดือนเมษาก็คือตอนเกิดลบกันนั่นแหละใช่มันขึ้นมาตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก5บาท40ตังค์ครับถ้าถามว่า5บาท40ตังค์เนี่ยเยอะไหมเยอะไหมคำตอบคือเยอะเยอะเพราะว่าค่าการกันที่ผ่านมาเนี่ยค่าการกันเฉลี่ยของทุกผลิตภัณฑ์แล้วเอามารวมบวกลบคูณหารถ่วงน้ำหนักแล้วเนี่ยมันตกประมาณ2บาท50แต่ตอนนี้ตก5บาทใช่ไหมตอนนี้มันประมาณ5บาท5บาทกว่าแต่ถามว่ามันผิดไหมโรงกลั่นทำอะไรผิดไหมคำตอบคือไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะว่าสิ่งที่มันรอบนี้ที่ผมประหลาดมากราคาน้ำมันดิบที่ใช้เป็นตัวอ้างอิงเนี่ย
คือราคาน้ำมันดิบดูไบดูไบล่าสุดเนี่ยบาเรลละ116เหรียญครับปกติแล้วเนี่ยจากน้ำมันสุกไอ้ถดน้ำมันดิบมาเป็นน้ำมันสุกเนี่ยมันจะดิฟกันประมาณสักเต็มที่เลยนะ20เหรียญครับแต่รอบนี้น้ำมันเบนซิน95เนี่ยล่าสุดเนี่ย158เหรียญมันดิฟกัน42เหรียญแล้วก็น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเนี่ย172เหรียญครับดิฟกันประมาณ56เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามาคำนวณราคาหน้าโรงกลั่นซึ่งเราไม่รู้ต้นทุนว่าโรงกลั่นเนี่ยมันเอาน้ำมันดิบมาจากไหนจากไหนราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาเปิดช่องว่าคุณกำหนดราคาหน้าโรงกลั่นใช้ราคาอ้างอิงราคาตลาดโลกแบบนี้ปั๊บเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าโอ้โหเพราะว่าราคาตลาดโลกมันดิบมากใช่ราคาน้ำมันดิบกับน้ำมันสุกมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคำนวณออกมาเป็นตัวเลขต่อลิตรสมมติว่าค่าการกลั่นที่โรงกลั่นอยู่ได้แล้วมีกำไรเนี่ย2บาท50ต่อลิตรไม่ได้เป็นบาเรลนักถอดมาเลย2บาท50เฉลี่ยแล้ว2บาท50ต่อลิตรแต่ตอนนี้คุณรับ5บาท40สตางค์ต่อลิตรเยอะไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เรียกไม่ต้องใช้กฎหมายเลยคุณชัยเรียกมาคุยไอ้นี่แบบไทยมากเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแบ่งๆกันหน่อยสิขอส่วนต่างขึ้นมาเรียกมานั่งคุยเลยเอ้ยเพราะว่าโรงกลั่น3โรงโรงกันไทยออยล์โรงกันโรงกันไทยออยล์โรงกัน PTTGC โรงกัน IRPC ปตท.ถือหุ้นใหญ่ปตท.ถือหุ้นน่ะเดี๋ยวคุยได้สามครับเอสโซเอกชนเอกชนแล้วก็ไอ้นี่บางจากก็เป็นรัฐกึ่งรัฐวิสาหกิจนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสตาร์รีไฟเนอร์ลิงระยอง SPRC รเรียกมาคุยแล้วก็เอาตัวเลขดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ต้องใช้กฎมงกฎหมายของคุณกำไรเกินไปวะช่วยหน่อยวะช่วยหน่อยวะขอส่วนต่างหน่อยขอจริงจริงพูดจริงจริงคุณได้เท่าไหร่ส่วนต่างมาให้เขากองทุนน้ำมันหน่อยไม่ไม่เอางี้ดูก็ดูส่วนต่างไงก็ดูส่วนต่างไงประมาณ3บาทก็คำนวณออกมาได้แต่ว่าอะไรกำไรเยอะไปป่ะกำไรเยอะไปที่ขอคืนหน่อยไม่คุณได้กำไรเยอะเกินไปเยอะเกินไปนั้นขอเราใช้น้ำมันดีเซลวันหนึ่งประมาณ65ล้านลิตรคุณวิชัยเอา3เอา2บาท50 3บาทคูณไปเนี่ยตัวเลขมันจะออกมาเดือนประมาณ 5,000 เออไอ้ผมไม่ให้คุณนะส่วนต่างตรงนี้ถ้าเป็นเบนซินเนี่ยมันจะต่ำกว่านี้เบนซินเนี่ยประมาณสัก 1,500 ล้านถ้าผมจำไม่ผิดหรือ 1,000 ล้านเนี่ยไอ้ส่วนนี้รัฐบาลก็บอกโอเคถ้าลงกันตัดตรงนี้ให้เขาจะลดราคาน้ำมันเบนซินไปเลยบาทหนึ่งต่อลิตรโดยที่ไม่ต้องมาส่งให้กับกองทุนน้ำมันมีสองก้อนใช่ไหมฮะก้อนสามก้อนเอาสามก้อนหนึ่งเนี่ยดีเซลดีเซลห้าอย่างน้อย 5,000 ล้านให้กองทุนน้ำมันอันนี้มาให้กองทุนน้ำมันอีกก้อนหนึ่งเบนซินอีกก้อนหนึ่งเบนซินประมาณ1,500ล้านเนี่ยไอ้พันล้านเนี่ยเอาไปลดราคาเบนซินเพราะเบนซินมันใช้แค่25ล้านลิตร30ล้านลิตรเอาไปลดให้บาทนึงเลยก้อนนึงละอีกก้อนนึงอีกก้อนนึงเนี่ยคือโรงแยกแก๊สแก๊ส LPG แก๊ส LPG เนี่ยมันมีราคาอ้างอิงใช้ราคาอ้างอิงของเปโตรมีนของซาอุดิอาระเบียในการกำหนดราคาถ้าราคาตลาดโลกถ้าเรานำเข้า 100% ราคานั้นแต่เนื่องจากว่า LPG เนี่ยโรงกลั่นก็ทำได้อเอาน้ำมันดิบมาทำเนี่ย 5% เป็น LPG ครับรัฐบาลบังคับซื้อราคานี้ในเวลาเดียวกันไอ้ก๊าซธรรมชาติที่เอามาแยกโรงแยกแก๊สมันมีทั้งเขาเรียกโพเพนกับบิวอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้โพเพนกับบิวเทนเอามาผสมกันเป็น LPG ราคามันต่ำกว่าราคาตลาดโลกเขาก็เลยบอกเฮ้ยมึงกำไรเกินไปถ้าใช้ราคาอ้างอิงแบบนี้ผมขอคุณเดือนละ 1,500 ล้านใช้รวมกันเท่าไหร่ 8,000รวมกัน 8,000 3เดือนขอ3เดือน 24,000 เฉพาะสถานการณ์นี้นะแต่ถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกมันลงไอการจะส่วนต่างที่เขาจะได้มันต้องน้อยลงไอตอนนั้นก็จะปิดว่าอีกทีนึงเพื่อที่รัฐบาลจะได้มีเวลาหายใจเพราะตอนนี้เนี่ยกองทุนน้ำมันไปขอกู้ใครก็ไม่มีใครไม่ได้เลยเออ
เอกชนก็บอกว่าท่านสถานการณ์น้ำมันโลกมันปั่นป่วนทุกวันนะถึงจุดไหนที่เราแย่ขาดทุนท่านจะช่วยเราหรือเปล่านะใช่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 ฉะนั้นเขาเคยผ่านรอบปี63มาเขาขาดทุนไป 30,000 ล้านเออใช่ใช่ฉะนั้นตอนเจรจาเนี่ยเอกชนเขาก็ไม่ใช่ว่าครับครับต้องมีเงื่อนไขเราไม่ได้กำไรเกินควรนะเพราะตอนที่เราแย่เนี่ยไม่มีใครดูแลเรานะฉะนั้นคุณสุภัทรพงศ์ถึงบอกว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนจำได้ไหมใช่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 เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนครับมันไม่ใช่ว่าเราไปสั่งเขาได้ครับกฎหมายเราสั่งเขาไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถไปอุ้มเขาหน้าเวลาเขาแย่ก็เลยทำเป็น3เดือนเอา3เดือนก่อนเอาแค่3เดือนเพราะมองว่ารัฐบาลสิงหาคมไม่เพราะมองว่า3เดือนนี้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปกับราคาน้ำมันดิบเนี่ยน่าจะยังมีแก๊ปอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยสูงแล้วก็ราคาอาจจะไม่ลดลงมันนี่ประเด็นเรื่องสงครามด้วยไงเพราะสงครามมันยังไม่จบอ่ะใช่สงครามมันไม่จบเนี่ยน้ำมันเนี่ยตอนนี้มันออกมาหลายแหล่งราคาตลาดมันก็มีหลายราคานะตลาดรัสเซียเขาก็ขายพิเศษไปให้อินเดียไปให้จีนดิสคาวนะแล้วก็ไทยเราก็ซื้อจากต่อมาในหลายจุดเหมือนกันนะฉะนั้นซื้อจากดูไบซื้อจากซาอุก็มีที่มาจากในตลาดกลางอ่ะที่ไม่รู้ไปเอาที่ไหนมาฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วต้นทุนเนี่ยเอกชนรู้ดีรัฐบาลไม่สามารถจะรู้ได้หมดเมื่อกี้เราไปซื้อกับข้าวที่ตลาดอ่ะเรารู้จักเจ้านี้เป็นพิเศษเรารู้ว่านี่ราคาโปรโมชั่นพิเศษเราก็มาเกลี่ยต้นทุนของเราแต่ถ้าบอกให้คุณกำไรเกินควรบอกแล้ววันที่มันขึ้นนะท่านอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วเราขอท่านได้ไหมถ้าเราสมมติว่าเริ่มจะขาดทุนเริ่มถึงตอนนั้นเขาไปคุยกันตอนนี้เอาอย่างนี้ก่อนใช่แกคุ้มคือต้องเข้าใจนะถามภาษาชาวบ้านนะไม่อันนี้เขาเรียกไม่สุพัฒนพงศ์เนี่ยเขาเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไอ้ PTTGC เขารู้เรื่องดีเขารู้เรื่องแล้วเขารู้ว่ามันกำไรมากนะเขารู้เพียงแต่ว่าจะกล้าพูดไหมในท้ายที่สุดก็เลือกมานั่งคุยบอกถ้าผมพูดอย่างนี้เลยนะถ้าราคาอย่างเงี้ยรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้คุณก็อยู่ไม่ได้คุณก็ลำบากก็ใช่ไงก็ต้องพูดประโยคนี้แหละนั่นแปลว่าค่าการกันมีความสูงกว่าปกติจริงถึงได้ยอมตัดกองไม่ค่าการกันสูงกว่าปกติจริงเพราะราคาน้ำมันสำเร็จรูปกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันผิดปกติก่อนเข้ารายการคุณวิชัยยังพูดกับผมเลยบอกว่าขนาดไบเดนน่ะไบเดนมันยังเขียนจดหมายไปด่าลงกันของมันเองเลยในอเมริกามึงลดราคาใช่ไหมคุณชัยต้องไบเดนการสูงไบเดนทำจดหมายถึง9เก้าลงกันรวมทั้งเอสโซนี่แหละระบุมาเลยเอ็กซอนเอ็กซอนเดี๋ยนะระบุมาเลยบอกว่าคุณกำไรมากไปแล้วขอให้ลดส่วนกำไรของคุณเพราะว่าไบเดนเดือดร้อนมากแน่นอนน้ำมันขายปลีกที่อเมริกาแกลลอนละ5เหรียญนี่สูงมากไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนเมื่อก่อนน่ะ 2-3 เหรียญเท่านั้นนะแล้วตอนนี้เงินเฟ้อมันก็ขึ้นไงตัวเลขเงินเฟ้อขึ้นดอกเบี้ยต้องขึ้นไงที่เฟดเพิ่งประกาศเนี่ยไบเดนเดือดร้อนมากนะเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมพฤศจิกายนนี้แล้วพรรคเดโมแครตทำท่าจะแพ้หลายรัฐหลายสสและสวถ้าราคาน้ำมันยังเป็นอย่างนี้ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็โผล่มาช่วยหาเสียงในบางรัฐแล้วไงฉะนั้นไบเดนบอกเฮ้ยบริษัทน้ำมันพวกลือต้องช่วยกันสูตรเดียวกันสูตรนี่คล้ายกันสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันไบเดนไม่กล้าสั่งนะไม่กล้าใช้ executive order นะคำสั่งฝ่ายบริหารนะเพราะรู้ว่านี่มันตลาดขึ้นลงได้ตลอดเวลาแต่ช่วงนี้อยู่ได้กำไรนะกำไรมากเกินไปให้ลดลงหน่อยเอ้ยอยู่ยาวกำไรมากเกินไปพอคุยกันได้พอคุยกันได้เพราะไอ้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไอ้บริษัทน้ำมันอ่ะมันก็มีเรื่องอื่นต้องขอ มันจะต้องมีเรื่องอื่นต้องขอมันมีเหมือนกันคือรอบนี้เป็นรอบพิเศษรอบนี้มันมาโป่งที่โรงกลั่นแต่ละรอบไม่เหมือนกันบางรอบเนี่ยไอ้บริษัทน้ำมันที่สำรวจผลิตสพไม่พวกเนี้ยพวกที่เป็นสำรวจผลิตอ่ะพวกเนี้ยเขาอาจจะไม่มีโรงกลั่นบางช่วงเนี่ยราคาน้ำมันต้นทุนเขากับราคาน้ำมันดิบที่ขายได้เพราะมันมีความผันผวนเนี่ยเขาได้กำไรครับแต่รอบนี้มันเป็นรอบที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันห่างจากน้ำมันดิบเยอะมากเพราะฉะนั้นคนกำไรเป็นเนื้อเป็นหนังตอนนี้คือโรงกลั่นแต่มันเพิ่งมาได้แค่3เดือนเมษาพฤษภาแต่ก็ช่วงโควิดก็ก่อนหน้านี้ไม่กำไรก็ไม่ได้คุณวิชัยตอนปีที่เกิดโควิดค่าการกันเฉลี่ยคุณรู้ไหมเท่าไหร่2บาทกว่า70ตังค์โอ้โหมันถึงได้ขาดทุนเจ๊งไง2ปีคุณวิชัยใช่70ตังค์กับ90ตังค์เพิ่งมาขึ้นปีนี้เมื่อปลายปีที่แล้วยังบาทกว่าเลยต้นปีเนี่ย2บาทกว่าเพราะ
เมษาพฤษภาคมขึ้น5บาท30 5บาท40 5บาท70อย่างเงี้ยเร็วมากเลยแล้วตกลงเป็นสินที่ลด1บาทต่อลิตรใช่ไหมเออเข้าใจว่าอย่างนั้นนะต่อลิตร3เดือนนะแต่ว่ามันแค่3เดือนแค่3เดือนแล้วก็ถ้าอย่างเงี้ยรัฐบาลสามารถจะตรึงราคาน้ำมันดีเซล35บาทแต่ไม่มีการลดราคานะครับพี่ชัยไม่มีไม่มีเพราะมันไม่เหลือจะลดให้ยืนยา35พยายามไม่ขึ้นกว่านี้พยายามคือตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงเนื้อน้ำมันจริงๆนะลิตรละ39บาทครับเนื้อน้ำเนื้อนะไม่กินไม่มีเรื่องภาษีไม่มีมูลค่าเพิ่มไม่มีอะไรเลยเนี่ยเนื้อมันน่ะ39บาทเราตึงไว้35มันก็ขาดทุนอยู่แล้วมันก็ขาดทุน4บาทตั้งแต่ในมุ้งแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่โรงกลั่นขายกำไรส่วนเกินหรือขายกำไรโอเคคือเรียกว่าลาบมันไม่ควรได้เนี่ยเออเนี่ยมาเนี่ยก็วินฟอร์วินฟอร์วินฟอร์ซึ่งมีคนเสนอเก็บภาษีใช่ไหมลาบลอยเก็บภาษีลาบลอยคือมันยุ่งได้ยุ่งไม่ง่ายไม่ง่ายต้องเสนอรายงานอะไรวุ่นวายที่อเมริกาเรียกวินฟอร์ profit tax คือไอ้ส่วนที่คุณไม่ควรได้แต่ไม่ได้เพราะคุณไปโกงใครมานะเพียงแต่ว่าจังหวะเวลานี้เนี่ยมันได้เกินกว่ามาร์จิ้นที่คุณควรได้อะมันก็เป็นลาบลอยซึ่งก็อยู่ต้องจ่ายภาษีมากขึ้นหน่อยสิเขาก็จะยอมกันแต่คราวนี้เนี่ย3เดือนเนี่ยมันจะไปเก็บยังไงลาบลอยมันยุ่งมันต้องออกกฎหมายไอ้เงี้ยง่ายใช้วิธีคุยมันมีภาษีลาบลอยเนี่ยอีกหน่อยมันก็มีภาษีทุกขลาบถึงตอนนั้นเนี่ยคือมันแล้วแต่จังหวะใครใช่ไหมใช่คือเราอะเข้าใจว่าที่มาที่ไปของราคามันคือยังไงครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่ผมก็ชี้ให้ดูตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วว่ามันโป่งตรงไหนเพียงแต่ว่าจะทำอะไรไหมถ้าคุณมีกึดมีกันมีกึนมีกึนเออแล้วมีกัดที่จะทำนะว่าทำได้นะที่เขามาพูดเนี่ยที่จริงเนี่ยสุภัทรพงษ์เขารู้เพียงแต่ว่าเขายืนอยู่ฝั่งทั้งสองฝั่งเขามองว่านี่ไงเขาทำเงียบๆเขาทำเงียบๆเขาอยากเขาคุยเขาทำเงียบๆอยู่แต่ว่าพอมีคนมากระโชกโฮ่งห้ามากๆเขาเนี่ยทุกคนก็แบบมันแต่มันแปลกไหมว่าฝ่ายค้านไม่มีข้อมูลเหล่านี้ที่จะออกมาอภิปรายถูกต้องเพราะว่าไม่เชี่ยวไม่เชี่ยวชาญไม่ชำนาญไม่ได้สนใจเขาศึกษาคุณกรเต็มที่ง่ายนิดเดียวคุณรู้ป่ะสมมติคุณเป็นฝ่ายค้านนะแล้วคุณไม่รู้ว่าเรื่องนี้คุณจะออกมาวิจารณ์รัฐบาลอย่างไรนะผมแนะนำคุณไม่ทำไงโทรศัพท์เข้าไปในรายการวิทยุครับแห่งหนึ่งนะคุยได้คุยดีนะหน้าบ่ายๆนะโทรไปหาเนี่ยนะแล้วคุณถามเนี่ยแกอธิบายเสร็จคุณก็ก๊อปปี้ไว้สิเสี่ยงใช่ไหมไม่เดี๋ยวไม่ต้องดูรายการนี้ดูรายการนี้คือโทรไม่ได้เสี่ยงนะเสี่ยงที่โดนคุณจะไปจากไหนคุณไปคาดเหรอเรื่องคุณวางหูไม่ใช่ไอ้คุณคุยเรื่องการเมืองนี้ผมไม่คุยกลับมาที่ที่ปามีผมว่ามีนะมีกรรมาธิการโทรไปผมเชื่อเออแล้วไงผมก็ด่าเนี่ยบอยเรื่องการเมืองนี่ผมไม่คุยหรอกเอออันนี้เรื่องปากท้องไม่ใช่เหรอมันเอาเป็นประเด็นการเมืองไงเมื่อที่หลังใครโทรศัพท์เข้าไปรายการคุณวีระถามเรื่องนี้คุณบอกว่าผมไม่ตอบคุณไปดูคุยยายกิจผมพูดทีเดียวโอเคช่วยเรตติ้งหน่อยผมยังไม่ใช่ช่วยเรตติ้งมีคนมาถามเรื่องคุณสุทธิชัยหายไปไหนผมยังไม่บอกในรายการวิทยุที่ผมจัดเลยบอกคุณสุทธิชัยไปอเมริกาเฮ้ยไม่ต้องคิดเดี๋ยวกลับมาไม่ต้องห่วงไม่มีใครไปจัดการแกหน่อยมีคนถามผมไม่ได้ถามว่าไปไหนถามว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ทำไมคุณสุภัทรพงษ์ไม่ออกทีวีอธิบายอย่างเนี้ยผมว่าอธิบายได้นะตัวเลขมันก็ชัดนะแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของจังหวะเวลาแล้วถ้ามีใครอธิบายต่อว่าน้ำมันต้นทางตอนนี้มันปั่นป่วนยังไงนะน้ำมันที่มาจากรัสเซียซาอุตอนนี้ไบเดนก็จะบินไปซาอุเพื่อจะขอให้โอเปกเพิ่มการผลิตนะแล้วก็น้ำมันในตอนนี้เวเนซุเอลาอเมริกาก็ไปจีบเขารัสเซียเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นอีกในช่วงสงครามเนี่ยขายน้ำมันนะปรากฏรายได้เพิ่มจากเดิมอีกเว้ยแล้วยุโรปตะวันตกแอบซื้อนะเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลอธิบายเป็นแล้วก็มาแอพพลายอธิบายถึงสถานการณ์ในประเทศนะเข้าใจได้ไม่ผู้ชายผมเป็นรองนายกผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานแถลงข่าวปลัดกระทรวงพลังงานแถลงข่าวเขาไม่ออกหน้าเขาไม่ทำไง
ม่ได้คุณใช่ใช่ใช่ถูกต้องไม่ได้คุณควรจะมาที่ถูกต้องเลยเขาต้องเคลียร์เขาต้องเคลียร์เพราะส่วนจริงๆนะคนตั้งคำถามว่านี่คุณสุภาพพงษ์ไงเออก็ถูกต้องมาจากเมื่อสองวันใช่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 เครื่องบางทองใช่ใช่ใช่ไม่แกบอกแกพูดไม่เก่งเอ้ยไม่เกี่ยวพูดลิงหลับว่าไม่เกี่ยวไม่เก่งเฮ้ยอธิบายได้อธิบายได้อธิบายเอาชาติขึ้นเลยอธิบายอย่างที่คุณวีระอธิบายไม่ผมเนี่ยรู้หางอึ่งโอ้โหหนึ่งในสิบจริงๆเขารู้มั้ยพวกนี้คนในวงการเขารู้เยอะกว่าผมผมเนี่ยเพียงแต่ว่าติดตามแล้วก็พอเข้าใจเท่านั้นเองแต่ถามว่าผมรู้ลึกซึ้งอะไรผมไม่รู้ลึกซึ้งหรอกนี่หางอึ่งตัวนี้ใหญ่มากใหญ่ใหญ่แต่ว่าเอาอย่างนี้ชาวบ้านฟังรู้เรื่องไงแต่ว่าถ้าทางรัฐบาลโดยเฉพาะคุณสุพัฒนพงศ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วบอกได้เลยผมเคยทำงานด้านนี้เอกชนผมเข้าใจครับถ้าผมมองเอกชนเขามองอย่างนี้ถ้าผมมองรัฐบาลผมมองอย่างนี้ฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าเอกชนต้องมาช่วยรัฐบาลแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องตัดส่วนนี้มาชั่วคราวเนี่ยเพื่อจะได้ลดภาระของทั้งประเทศแล้วเขายินดีครับผมคิดว่าเราต้องขอบคุณเขารัฐบาลก็จะช่วยประคองยังไงอธิบายสิข่าวดีอย่างนี้มันน่าจะต้องนั่งตั้งโต๊ะแถลงแล้วเอาประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงกลั่นทั้ง6โรงเนี่ยมายืนเป็นโปสเตอร์อยู่ข้างหลังถูกต้องเอ้ยไม่ใช่แบบให้ปลัดกระทรวงพลังงานแถลงก็แถลงตอนค่ำๆตามกันไม่ค่อยจะทันอีกต่างหากอ่ะแล้วเวลาคุณเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและวางแผนปลัดกระทรวงคุณก็พูดภาษาปลัดกระทรวงอ่ะแต่ถ้าคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นรองนายกรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยคุณต้องให้ความรู้ประชาชนตกลงตอนนี้เราอภิปรายไม่ไว้วางใจสุภาพท่านผู้พันมีชาวเวนเรียบร้อยแล้วนะจะชี้แจงแทนด้วยก็ได้โอ้ถ้าอย่างนี้ชาวบ้านฟังที่บ้านน่ะสนุกมากนะใช่และถ้าคุณเป็นเอกชนที่จัดไอ้ 24,000 ล้านออกมานะคุณก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะช่วยอธิบายหน่อยใช่ใช่เขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมยอมจ่ายส่วนต่างตั้งขนาดนี้คุณไม่ให้เครดิตเลยผมเลยเหรออย่างไอ้น้อยก็นะใหญ่นายกก็ต้องเชิญไปเลยไอ้ที่ทำเนียบนั่งคุยเปิดแถลงข่าวขอบอกขอบใจเขาหรือเผลอๆเนี่ยพวกเอกชนจะโดนด่าว่าเอาเปรียบด้วยซ้ำไปถ้าไม่อธิบายนะเฮ้ยแสดงว่าคุณกำไรจริงคุณเก็บไว้ยังซ่อนเอาไว้เหรอแต่ถ้ารัฐบาลไม่บีบคุณคุณจะไม่ออกมาเหรอไม่ต้องอธิบายภาพใหญ่ใช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 ่ไหมใช่ไอ้ตรงนี้แหละที่เราในฐานะทำข่าวแล้วฟังทุกฝ่ายเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมเรียกมาที่ทำเนียบเลย6คนเนี่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร6โรงกลั่นเนี่ยมายืนเป็นแผงเลยแล้วนายกตัดที่บาขอบคุณที่ช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อนอะไรเงี้ยขออีก3เดือนเออจริงๆไอ้พวกนี้เขาไม่ใช่ไอ้พวกนี้ก็ไม่ใช่เจ้าของอะนะเออแต่ผู้บริหารเออเป็นผู้บริหารน่ะเขาจะมีความรู้สึกเออดีถ้าเป็นนายกพูดเสร็จขอบคุณสำหรับ3เดือน 24,000 ขออีก3เดือนอันนั้นสิเดี๋ยวกลัวคำถามจะโดนอย่างนี้ไม่ได้แล้วเว้ยผมกลัวแถลงคุณถามพระตรงได้แค่3เดือนฉะนั้นอภิปรายไม่วางใจเนี่ยประเด็นสำคัญสำคัญอย่างนี้จะไม่มีใช่ไหมใช่ครับไม่มีน่าเสียดายน่าเสียดายแล้วก็จะพูดเรื่องอะไรอ่ะคุณคิดว่าเขาจะประเด็นเรื่องอะไรผมก็คิดว่าเป็นการที่พลาดหัวนี่อาจจะไม่มีเนื้อหนังคงจะไม่ใช่คงประเด็นทุจริตทุจริตไม่ชอบมาพากลไม่มีเคสไม่มีเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์อะไรเงี้ยเหรออะไรประมาณนี้นะรถไฟฟ้าสัมปทานสีเขียวอะไรเงี้ยเหรอ EEC ตะวันออกนี่นะฮะ East Water กับบริษัทโรงสยามก่อสร้างอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องโยกย้ายข้าราชการมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้รัฐมนตรีอะไรเงี้ยก็เอาหลักฐานมาก็จะไม่มีหลักฐานที่ครับถ้ามีหลักฐานก็เรียบร้อยไปแล้วสิมีผลก็เป็นเรื่องอะไรรถอเนกประสงค์อะไรนะก็คงเป็นเรื่องเดิมแต่ต้องดูว่ามีบัตรเด็ดไหมนะฮะช่วงนั้นนะฮะก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามอย่างไม่ต้องลุ้นระทึกนะส่วนอีกเรื่องตกเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะตบท้ายเวลาจะหมดหรือยังเรื่องอะไรเรื่องศาลปกครองสูงสุดฮะฮะสั่งให้คุณสมัครภรรยาคุณสมัครสุทธรเวชและลูกสาวต้องชดใช้587ล้านบาทนะคดีปมรถเรือดับเพลิงกทม.โอ้โหเรื่องนี้ยาวนานนะมีคนถามผมบ้างเลยว่ามันเป็นยังไงครับนี่เคสนี้มายังไงไปยังไงแล้วแปลว่าต่อไปนี้เคสคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเจ้าตัวเสียชีวิตแล้วลูกหลานจะต้องรับผิดชอบภรรยารับผิดชอบจ่ายอย่างนั้นหรือยังไงเวลาเจ้าทรัพย์ครับเสียก็จะได้มรดกมรดกนั้นมีทั้งทรัพย์สินและหนี้สินใช่แต่ว่าเวลาจ่ายจริงๆอ่ะจ่ายเท่าที่มีทรัพย์สินที่บอก500เท่าไหร่นะ500กว่าล้านไม่ถึงหรอกแกไม่ถึงหรอกแก500กว่าล้านแต่จริงโหเรื่องไม่ที่จริงอ่ะคุณควรจะคุยเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นนะเพราะมันยาวมากคุณต้องลากพงศาวดารตั้งแต่ปี47เอาสั้นๆสิเอาสั้นๆเอาสั้นๆประมาณว่าคุณสมัครไม่ยังไม่จบเพราะว่าคดียังอยู่ในยังไม่จบ
คดียังมีการโต้แย้งกันในอนุญาโตตุลาการอยู่ยังไม่ต้องจ่ายวันพรุ่งนี้ยังแต่ทางคดีอาญาเนี่ยก็จบเฉพาะคุณประชาวรีนนท์เนี่ยอดีตไม่ได้ช่วยฝ่ายใช่ในคดีอาญาพูดตำแหน่งทางการเมือง12ปีไงอดีตผู้อำนวยการใช่นี่แหละอันเดียวกันที่หนีอยู่เนี่ย12ปีแล้วก็อดีตผู้อำนวยการ10ปีนะฮะแล้วก็คุณอภิรักษ์ต้องอยู่ที่ตำแหน่งนะอภิรักษ์แล้วกันยาวนะยาวเลยนะบอกว่าให้คุณต้องคิกออกเรื่องนี้ให้ได้คุยให้หมดนี่ครับพูดถึงเรื่องน้ำมันยาวแล้วติดพันเรื่องน้ำมันขอโทษผมอีกอาทิตย์หน้ามาตามกันต่อนะครับเรื่องของคุยให้คิดกับประเด็นรอบทิศที่เกิดขึ้นรอบสัปดาห์นะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast